สถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกเสริมสร้างสาระรอบรู้นำสู่มุมมองหลากหลายรอบโลกเลือกสรรบรรยายมุ่งหมายก่อเกื้อประสบการณ์รู้รอบโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการรู้รอบโลกก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะทางสถานีวิทยุสรานรมกระทรวงการต่างประเทศวิทยุการทูตเพื่อประชาชนค่ะดิฉันพร้อมด้วยคุณสิริสุภาคุณธนันก็ยังอยู่ในรายการกับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ก็มีเช่นเคยค่ะมีคุณบัญชาธิโกศรีเป็นผู้ควบคุมเสียงนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถจะติดตามรับฟังจากสถานีวิทยุสรานรมได้แล้วก็รับชมได้ที่ YouTube และ Facebook ที่สรานรมเรดิโอนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงที่ผ่านมา2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราชธานีของโมร็อกโกหรือเมืองหลวงของโมร็อกโกที่โมร็อกโกเนี่ยมีเมืองหลวงทั้งหมด4แห่งนะคะทั้งดิฉันและคุณสิริสุภาก็ได้มาพูดคุยกันแล้วเกี่ยวกับเรื่องเมืองหลวง2แห่งแรกคือเมืองเฟสกับเมืองมาราเคชนะคะซึ่งต่างก็เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และอารยธรรมมายาวนานเพราะว่าประเทศโมร็อกโกนั้นเป็นประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่มาโบราณนานแล้วนะคะตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนกระทั่งยุคประวัติศาสตร์ซึ่งราชวงศ์ของโมร็อกโกที่เริ่มขึ้นมาเขามีชนเผ่าพื้นเมืองของเขาคือชนเผ่าเบอร์นะคะแต่ว่าการตั้งราชวงศ์เนี่ยเริ่มกันมาตั้งแต่ตอนศตวรรษที่7ที่อาหรับได้เริ่มเข้ามาครอบครองแล้วก็เริ่มถือว่าเป็นเริ่มเป็นราชวงศ์เริ่มมีเป็นการตั้งราชวงศ์ขึ้นมาแล้วก็นับจากราชวงศ์ขึ้นมาศตวรรษที่7มาจนกระทั่งจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีทั้งหมด4ราชธานี4เมืองหลวงก็คือปัจจุบันนี้คือกรุงรับัตนะคะเมืองหลวงที่แรกเลยที่เป็นเมืองหลวงเก่าแก่สุดก็คือเฟสนะคะอยู่ตอนกลางของประเทศออกไปทางเหนือนิดๆแล้วก็เมืองหลวงที่2ก็คือมาราเคชซึ่งอยู่ทางกลางประเทศยังไม่ถึงใต้จะมีเทือกเขาแอตลาสกั้นไว้ถ้าข้ามเทือกเขาแอตลาสลงมาก็จะลงสู่ทางใต้กับทะเลทรายซาฮารานะคะทีนี้รายการวันนี้ค่ะก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของเมืองหลวงแห่งที่3ก็คือเมืองเมกเนสนะคะเมกเนสซึ่งคุณสิริสุภาก็จะได้มาเล่าเกี่ยวกับเรื่องเมืองเมกเนสนี้เป็นราชธานีที่3ของโมร็อกโกค่ะเชิญเลยค่ะเมืองเนี่ยนะคะตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเทือกเขาแอตลาสที่คุณสุภาสิริพูดถึงแล้วก็เป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ถือว่าเป็นหัวใจทางด้านการเกษตรและเศรษฐกิจเกษตรกรรมของประเทศโมร็อกโกในสมัยนั้นเลยทีเดียวแล้วก็จนกระทั่งถึงปัจจุบันเมืองเมกเนสเนี่ยอยู่ห่างจากกรุงราบัตเมืองหลวงปัจจุบันเนี่ย130กิโลเมตรเดินทางด้วยรถยนต์ได้แน่นอนนะคะแล้วก็เป็นเส้นทางใหญ่มุ่งหน้าไปสู่เทือกเขาแอตลาสทีนี้เมกเนสเป็นเมืองเก่าโบราณตั้งแต่ยุคก่อนอิสลามนะคะแล้วก็เริ่มจากชนพื้นเมืองเบอร์เบอร์ที่พูดถึงกลุ่มมิกนาชานะคะแล้วก็ที่มาตั้งอยู่แถวบริเวณฝั่งแม่น้ำบูเฟกรานซึ่งเป็นฝั่งแม่น้ำที่ของโมร็อกโกที่อยู่ที่ตรงนั้นเป็นเขตที่อุดมสมบูรณ์มีการเพาะปลูกองุ่นมะกอกผลไม้ชนิดต่างๆด้วยกันนะคะแล้วก็มีความยิ่งใหญ่มาจนกระทั่งศตวรรษที่17นะคะสุลต่านมูเลอิชมาอิลเนี่ยแห่งราชวงศ์อาลาวิดเนี่ยเสด็จขึ้นครองปกครองโมร็อกโกเมื่อปีคริสตศักราชที่1672จึงได้ทรงย้ายเมืองหลวงจากเฟสมาที่เมกเนสแต่เดี๋ยวท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยเพราะเมื่อกี้เราบอกว่าเมืองมาราเกชเป็นเมืองหลวงที่2นะคะแต่จริงๆอย่างที่เราเล่าให้ฟังในช่วงต้นว่าได้มีการกลับไปกลับมาระหว่างราชวงศ์เนี่ยที่เลือกตั้งที่เฟสบ้างบางทีก็กลับมาที่มาราเกชแล้วก็กลับย้ายกลับไปที่เมืองเฟสนะคะแต่ในปีค.ศ.1672เนี่ยนะคะสุลต่านองค์เนี่ยท่านย้ายเมืองหลวงซึ่งตอนนั้น
กลับไปตั้งอยู่ที่เฟสเนี่ยกลับมาที่เมืองเมกเนสแล้วก็ยกสถานะเมกเนสให้เป็นราชธานีของโมร็อกโกแล้วก็สั่งให้สร้างกำแพงเมืองประตูเมืองเพิ่มขึ้นอีกมากมายนะคะแล้วก็อยู่จนกระทั่งถึง55ปีที่ทรงปกครองนะคะในปัจจุบันเมกเนสเนี่ยเป็นเมืองใหญ่อันดับที่5ของประเทศโมร็อกโกมีประชากรประมาณ 450,000 กว่าคนในแล้วก็เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและที่สำคัญที่สุดมีเรื่องของการปลูกชาสะระแหน่หรือมิ้นทีซึ่งเป็นที่นิยมทานกันการปลูกมะกอกค่ะค่ะแล้วก็มีผลิตเหล้าองุ่นค่ะซึ่งก่อนที่จะไปถึงเรื่องอื่นเนี่ยเมกเนสเนี่ยมีชื่อเรื่องการผลิตไวน์ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นประเทศโมร็อกโกถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศมุสลิมแต่ว่าในด้านการค้าและในด้านสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยการผลิตการผลิตเนี่ยเขามีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็สามารถปลูกไร่องุ่นได้เยอะมากเขาก็นำมาเป็นไวน์ของโมร็อกโกจากเมืองเมกเนสเนี่ยมีชื่อเสียงมากนะคะและโมร็อกโกนี่ยังมีชื่อเสียงอีกเรื่องนึงคือจุกก๊อกที่ปิดขวดไวน์เนี่ยไม้โคกอันนั้นเนี่ยปลูกในเป็นต้นไม้ที่ปลูกที่โมร็อกโกเนี่ยเยอะมากแล้วก็นำบาร์กเปลือกไม้เนี่ยส่งออกไปยังยุโรปเพื่อไปทำเป็นจุกก๊อกของขวดไวน์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นไปทางเหนือขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นต้นโอ๊กที่จะทำไม้โคกเนี่ยเยอะมากนะคะก็เมื่อกี้คุณสิริสุภาพูดถึง องค์สุลต่านมูเลอิชมาอิลนะคะที่มีเกล็ดที่อยากจะนำมาเล่ากันก็คือว่าองค์สุลต่านเนี่ยถือว่าเป็นองค์สุลต่านที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของประเทศโมร็อกโกขยายกองกำลังทหารไปกว้างมากแล้วก็นำทาสผิวดำมาจากทางใต้คือมาจากมอริตานีแล้วก็ที่เรียกว่าแบล็กการ์ดใช่ไหมแบล็กการ์ดค่ะนะคะมาจากทางใต้ทะเลชายซาฮาราด้วยแล้วก็เข้ามาอยู่ในกองทัพถือเป็นการนำทาสผิวดำแล้วก็คนผิวดำจากทางด้านใต้เนี่ยเข้ามาอยู่กับกองกำลังก็เลยมีการตั้งฉายากันว่าแบล็กการ์ดนะคะแล้วก็ยังคงมีมาจนถึงปัจจุบันนะคะเป็นกองกำลังที่มีความเข้มแข็งมากทำให้พระองค์เนี่ยสามารถปกครองโมร็อกโกได้อย่างมั่นคงแล้วก็นำความรุ่งเรืองมาให้มากทีนี้ในช่วงสมัยของสุลต่านมูเลอิชมาอิลเนี่ยจะตรงกับยุคของพระเจ้าหลุยที่14ของฝรั่งเศสนะคะโดยตลอดระยะเวลา20ปีก็มีการแลกเปลี่ยนทางการทูตระหว่างโมร็อกโกกับฝรั่งเศสกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะสนิทสนมกันมากมีปรากฏหลักฐานหลายอย่างรวมทั้งภาพวาดที่พระราชวังแวร์ซายจะมีภาพวาดโดยนาย MP เดนิสเนี่ยวาดภาพใหญ่มากเลยอยู่ที่พระราชวังแวร์ซายเป็นภาพการต้อนรับที่พระราชวังเมกเนสโดย องค์สุลต่านเนี่ยต้อนรับเอกอัครราชทูตของฝรั่งเศสเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสภาพนั้นเนี่ยปัจจุบันยังอยู่ที่แวร์ซายนะคะทีนี้โมร็อกโกเองก็พยายามที่จะผูกความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสโดยเฉพาะเพื่อการลดอำนาจของสเปนที่ตั้งมั่นอยู่ในบริเวณใกล้ๆโมร็อกโกนะคะมีการทำสนธิสัญญามิตรภาพกับฝรั่งเศสด้วยนะคะก็ถือว่าการทำสนธิสัญญามิตรภาพกับฝรั่งเศส อันนี้เนี่ยทำให้โมร็อกโกกลายเป็นคู่ค้าที่สำคัญกับประเทศยุโรปอื่นๆอีกด้วยนะคะยังมีเกร็ดในประวัติศาสตร์ของโมร็อกโกที่เล่ากันว่าเพื่อให้ความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสและยุโรปใกล้ชิดมากขึ้นเนี่ยสุลต่านมูเลอิชมาอิลเคยมีพระราชสารไปถึงพระเจ้าหลุยที่14เพื่อขอนางแอนมารีเดอบูบองผู้เป็นพระญาติของพระเจ้าหลุยที่14ไปอภิเษกสมรสแต่ว่าคำขอนั้นได้รับคำปฏิเสธนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเกร็ดในประวัติศาสตร์ที่อยู่ในหนังสือของทางด้านโมร็อกโกนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะความสัมพันธ์ระหว่างโมร็อกโกกับฝรั่งเศสเสื่อมลงนะคะเมื่อฝรั่งเศสปฏิเสธการเข้าช่วยเหลือโมร็อกโกในความขัดแย้งที่โมร็อกโกมีกับสเปนเพราะฝรั่งเศสเองไม่ต้องการที่จะเข้าข้างนะคะนี่ก็เป็นเกร็ดใช่ที่เมื่อกี้คุณสุภาศรีพูดถึงเรื่องพระเจ้าหลุยที่14เนี่ยเราก็รู้จักเรื่องพระราชวังแวร์ซายนะคะมีหลายแห่งเนี่ยเปรียบเทียบกันว่าเมกเนสเนี่ยก็คือแวร์ซายของโมร็อกโก
เลยนะคะแล้วก็ภายในเมืองแมกเนสเองเนี่ยมี3เขตใหญ่ๆคือเขตเมืองเก่าเหมือนกับราชธานีอื่นๆนะฮะที่มีเขตเมืองเก่าเมืองใหม่แล้วก็เขตที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจเขาเริ่มต้นจากเซ็นเตอร์ตรงกลางเนี่ยตรงนั้นเนี่ยแล้วก็มีการสร้างกำแพงเพราะฉะนั้นไอ้ตรงบริเวณนั้นเนี่ยคือเขตเมืองเก่าเพราะต่อมามีการขยายเมืองใหม่แล้วก็ในเขตเมืองเก่าเนี่ยก็จะมีการผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นมีตลาดที่เรียกว่าซุกที่เราเอ่ยถึงมาเยอะมากนะคะตลาดของชนพื้นเมืองเบอร์เบอร์แล้วก็ในเขตเมืองเก่าเนี่ยส่วนที่เริ่มแรกที่มีการเป็นส่วนที่เริ่มแรกที่มีการจัดตั้งชุมชนเมื่อศตวรรษที่10แล้วก็ต่อมาได้กลายเป็นบริเวณกว้างใหญ่แล้วก็เกิดการซับซ้อนขึ้นมาทางองค์การยูเนสโกเองก็ตั้งในปีคริสตศักราชที่1996เมื่อเร็วๆนี้เองนะคะประกาศให้ประเทศให้เมืองเมกเนสเขตเมืองเก่าเขตเมืองเก่านะคะเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมนะคะในส่วนของกำแพงเมืองเมกเนสเนี่ยมีความยาวถึง40กิโลเมตรมีประตูเมืองที่เรียกว่าบับนะคะเข้าออกแล้วก็ในบริเวณของเขตเมืองเก่าหลายด้านด้วยกันบางแห่งอย่างเช่นในเขตประตูเมืองด้านหนึ่งที่เรียกว่าบับเอลเบอร์ดานเอลเบอร์เดนเนี่ยนะคะซึ่งแปลว่าประตูของผู้ทำอ่านม้าซึ่งเป็นเพราะว่าประตูนี้เนี่ยตั้งอยู่ในเขตใกล้ตลาดที่ขายอ่านม้านะคะซึ่งอยู่ทางด้านตอนเหนือของเมืองเมกเนสสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านมูเลอิชมาอิลเนี่ยนะคะประตูเมืองก็เป็นรูปโค้งเกือกม้าลักษณะศิลปะการสร้างสถาปัตยกรรมก็แบบอิสลามแบบอิสลามใกล้เคียงอย่างที่หลายๆเมืองที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นแต่ที่มีอนุสรณ์สถานแห่งหนึ่งที่สำคัญที่น่าสนใจคือได้แก่สุสานซีดีโมฮัมเมดบินเอซ่าซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มวิถีแห่งเอซาอัวหรือว่า Brotherhood of ไอซาอัวใช่ไหมคะซึ่งเป็นนักสอนศาสนาที่ได้รับความนิยมนับถือมากแต่ด้วยเหตุผลอันใดก็ไม่ทราบตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยเขาถูกไล่ออกจากเมืองเมกเนสเมื่อปีเมื่อช่วงศตวรรษที่16ก็เลยลี้ภัยมาพร้อมกับสมาชิกกลุ่มเนี่ยไปตั้งอยู่ทางเขตทางใต้ของซาฮารานะคะมีชีวิตที่ยากแค้นมากแล้วก็จำเป็นจะต้องทานหาทานโดยสัตว์แล้วก็พืชที่อาศัยอยู่แถวนั้นเพื่อยังชีพด้วยกันนะคะในปัจจุบันเนี่ยในโมร็อกโกเองเนี่ยมีกลุ่มนี้อยู่ที่เมกเนสแล้วก็เฟสแล้วก็ลักษณะการแต่งตัวของเขาเนี่ยจะประกอบด้วยผ้าคลุมสีขาวเพราะเนื่องจากกลุ่มนี้จะเกลียดและกลัวสีดำมากนะคะแล้วก็ทุกปีเนี่ยก็จะมีการทำพิธีรำลึกถึงผู้สอนศาสนานี้แล้วก็มีการร้องรำทำเพลงเต้นรำแบบงูแล้วก็เต้นรำแบบพื้นเมืองที่เป็นแบบงูเพราะว่างูจงอางค่ะคือสัญลักษณ์ของกลุ่มอ๋อค่ะค่ะงูจงอางเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มเพราะว่าเนื่องจากว่าชีวิตของต้องอาศัยอยู่ก็ต้องอาศัยอยู่กับพวกสัตว์พื้นป่าสัตว์ป่าแบบนี้สัตว์ป่าแบบนี้นะคะทีนี้ภายในเขตเมืองเก่าซึ่งทางยูเนสโกได้ตั้งให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยมีสุเหร่าใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่เรียกแกรนด์มอสเนี่ยค่ะสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่12สมัยราชวงศ์อัลโมราวิกซึ่งได้รับการบูรณะซ่อมแซมอีกทีนึงเมื่อปิดศตวรรษที่14แล้วก็มีเมนาเรตของสุเหร่าเป็นหอคอยค่ะนะฮะซึ่งสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาในศตวรรษที่18แล้วก็มีความสำคัญมากส่วนที่อยู่ตรงกันข้ามกับสุเหร่าเนี่ยจะเป็นโรงเรียนสอนศาสนาที่ชื่อว่าบูเอียนนะอินานีนะคะสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่14นี่เองงดงามประกอบไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมศิลปะการตกแต่งแบบอิสลามมีงานปูนปั้นอะไรมากมายทีนี้มีอีกเรื่องนึงที่ขอเล่าให้ฟังนะฮะก่อนที่จะไปพูดถึงเขตอื่นซึ่งน่าสนใจหมายถึงสถานที่สำคัญน่าสนใจในเมืองเมกเนสเนี่ยก็คือในเขตเมืองเก่าเนี่ยมีย่านชุมชนชาวยิวนะคะที่เรียกว่าเมล่าอยู่ใกล้ๆกับตลาดร้านค้าต่อมาเนี่ยถูกย้ายออกจากเขตพระราชวังเพื่อการดูแลให้ง่ายขึ้นในโมร็อกโกเองมีชาวยิวอาศัยอยู่นานมันนานมากนับแต่โบราณกาลปัจจุบันก็ยังมีอยู่ในเขตเมกเนสและเมืองเฟสนะคะก่อนเข้าไปในเขตพระราชวังประตูเมืองบับเนี่ยเปรียบดังบับมาซัวเอลชูเนี่ยนะคะเป็นเปรียบดังประตูชัยของเขาเลยมีการตกแต่งศิลปะที่สวยงามมากถือว่าเป็นประตูเมืองที่สวยที่สุดในเมืองเมกเนสหรือบางแหล่งก็กล่าวว่ามากที่สุดในประเทศโมร็อกโกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สุลต่านนี้เนี่ยก็ได้มีการสร้าง
สร้างเมืองสร้างกำแพงเมืองอะไรอีกมากมายโดยเฉพาะยิ่งใช้กระเบื้องกระเบื้องเคลือบเชลลิสของสตาร์ค่ะค่ะโอเคระหว่างประตูเมืองนี้ก็มีลานกว้างนะคะสำหรับเป็นบริเวณที่เคยสร้างป้อมปราการมาก่อนแต่ปัจจุบันรู้สึกว่าป้อมปราการนี้จะถูกรื้อไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเพื่อเป็นการใช้สำหรับสร้างสวนกับสร้างพระราชวังแล้วก็เป็นที่พบปะของผู้คนชาวตลาดต่างๆค่ะในเมืองใหญ่ๆที่เป็นเขตเมืองเก่าเนี่ยจะมีเขตที่เรียกแม้กระทั่งในยุโรปเองก็มีที่เรียกว่าจัตุรัสหรือสแควร์ค่ะนะคะซึ่งจัตุรัสหรือสแควร์อันนี้เนี่ยก็จริงๆมันก็คือแต่ก่อนมันก็คือที่ศูนย์รวมของการค้าขายศูนย์รวมของการพบปะของผู้คนต่างๆนะคะซึ่งศูนย์รวมอันนี้แหละค่ะมันก็คือยังเป็นหัวใจของเมืองของเมืองอยู่นะคะมีอย่างที่คุณสิริสุภาพูดเนี่ยมีร้านค้ามีผู้คนมีร้านอาหารมีการค้าขายมีตลาดแผงขายของการเล่นพื้นเมืองอะไรต่างๆพวกนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะพยายามที่จะรักษาไอ้ประเพณีอันนี้เอาไว้นะคะแต่ละเมืองเท่าที่เราไปมานี่ก็ยังเห็นอยู่ทุกเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟสมาราเคชแล้วก็มาที่แมกเนสนี้นะคะทีนี้ในส่วนที่เป็นเขตพระราชวังนะคะพระราชวังเนี่ยคือพระราชวังเนี่ยก็เหมือนกับของเราคือพระราชวังดุสิตอ่ะค่ะคือเป็นอาณาบริเวณที่กว้างมากนะคะมีลักษณะของเขานี่จะเหมือนป้อมปราการหรือว่าเหมือนคัชบ้านะคะเป็นเขตพระราชฐานนะคะเป็นที่ทำการแล้วก็บริหารของสุลต่านของราชวงศ์แล้วก็ของข้าราชการชั้นสูงอาณาบริเวณของเขตพระราชวังเนี่ยจะกว้างใหญ่มากคือถ้ารวมเขตเมืองเก่าเข้าไปด้วยเนี่ยจะครอบคลุมประมาณ4เท่ามากกว่าถึง4เท่าเลยทีเดียวนะคะคือสุลต่านมูเลอิชมาอิลเนี่ยต้องการสร้างให้มีความยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นจะมีกำแพงกั้นก่อนเข้าเขตพระราชวังซึ่งกำแพงนี้ก็สร้างถึง2ชั้นเพื่อในเรื่องของความปลอดภัยนะคะในถนนภายในก็จะมีถนนมิจตุรัสแล้วก็มีพระราชวังที่แบ่งเป็นส่วนต่างๆเป็นอาคารหมู่อะค่ะเป็นอาคารหมู่หลายหลังนะคะส่วนที่ประทับก็เป็นอาคารหมู่กลุ่มนึงนะคะแล้วก็ท่านสร้างสุลต่านมูเลอิชมาอิลนี่ก็สร้างมาตั้งแต่ตอนที่ท่านเพิ่งเริ่มขึ้นครองราชนะคะพระราชวังแต่ละหลังก็จะมีความเล็กใหญ่ต่างกันไปแยกเป็นสัดส่วนแล้วก็มีทางเชื่อมถึงกันแล้วก็พระราชวังทุกหลังก็จะมีส่วนที่เป็นของฝ่ายในหรือที่เรียกว่าฮาเร็มนะคะแล้วก็ยังมีห้องรับรองมีห้องอาบน้ำทางฮัมมัมนะคะห้องอาบน้ำแล้วก็ยังมีห้องเก็บอาวุธมีสุราบางหลังก็ผุพังทลายไปนะคะแต่ว่าหมู่อาคารหนึ่งที่เรายังได้มีโอกาสไปชมเพราะว่ายังหลงเหลือเป็นซากปรักหักพังส่วนนี้ก็มีห้องต่างๆมากมายนะคะแล้วก็ยังคงเห็นสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้นได้สถาปัตยกรรมที่สำคัญและงดงามยิ่งเลยนะคะภายในพระราชวังเนี่ยคือสุสานขององค์สุลต่านมูเลอิชมาอิลเองนะคะซึ่งสร้างเมื่อสมัยศตวรรษที่17นี้แล้วก็มาปรับปรุงอีกในสมัยของระยะหลังๆมานะคะทางเข้าของประตูเนี่ยเป็นรูปโค้งเกือกม้าแล้วก็มีปูนแกะสลักซึ่งเป็นลักษณะของศิลปะที่เห็นเกือบทุกเมืองอะนะฮะของประตูเมืองเกือบทุกเมืองแล้วก็มีปูนแกะสลักลวดลายเป็นลายดอกไม้แล้วก็อักษรอาหรับเพราะว่าการศิลปะตกแต่งของแต่งอิสลามจะไม่ใช่รูปของคนหรือสัตว์ใดๆนะคะจะเป็นอักษรอิสลามมาดอกไม้นะคะอักษรอาหรับก็จะมีประดับอยู่ตามขอบแล้วก็ด้านบนของประตูหลังคาก็เป็นสามเหลี่ยมพีระมิดนะครับปูด้วยที่นี่น่าสนใจคือถ้าเห็นสถานที่ที่มีหลังคาสามเหลี่ยมพีระมิดปูด้วยกระเบื้องสีเขียวค่ะอันนั้นจะหมายถึงสถานที่สำคัญของราชวงศ์นะคะแล้วก็ยังมีสถานด้วยใช่ไหมคะอันนี้แน่นอนค่ะแล้วก็ยังมียอดแหลมที่เรียกว่าฟินนิลส์เป็นลูกทองเหลืองกลมๆเล็กๆเรียงต่อกัน5ชั้นถ้าเป็นจากชั้นจากใหญ่สุดไปถึง5สุดถ้ามีนี้เมื่อไหร่นี่ล่ะคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะนะคะแล้วก็กล่าวกันว่าเป็นสุสานที่งดงามทัดเทียมกับสุสานของราชวงศ์ซาเดียนที่มาราเคชเมื่อที่แล้วเราก็เลยพูดไปแล้วค่ะทีนี้พอเข้ามาเนี่ย
เข้ามาในสุสานอันนี้ก็จะเห็นห้องใหญ่ที่มีน้ำพุอยู่ตรงกลางเอาไว้ชำระล้างก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถัดจากห้องนี้ก็จะเป็นลานดิฉันก็พยายามจะเล่าให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้เห็นภาพตามไปนะคะเป็นลานกว้างโล่งแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะเป็นห้องที่แบ่งสัดส่วนด้วยประตูซุ้มโค้งและเป็นขั้นบันไดไปทีละชั้นทีละชั้นนะคะเหมือนกับเดินเข้าสู่จากชั้นนอกเข้าชั้นในข้างในที่ที่ความสงบทั้งหลายแล้วทิ้งความวุ่นวายเนี่ยเอาไว้ด้านหลังแล้วเท่าที่จำได้เนี่ยพื้นกระเบื้องเนี่ยทำด้วยโมซาอิกหมดใช่ไหมคะที่เป็นทางเดินกระเบื้องเซลิชใช่ค่ะส่วนกำแพงปูนเนี่ยจะทาด้วยสีเหลืองตลอดทั้งบริเวณมีลวดลายกระเบื้องเคลือบสีเซลิชแล้วก็ปูนแกะหินอ่อนแกะเป็นอักษรอาหรับอยู่ตามกำแพงนะคะจะสังเกตว่าลานพื้นและขอบขั้นบันไดจะปูด้วยกระเบื้องเคลือบเซลิชที่คุณสิริสุภาพูดถึงและส่วนใหญ่จะเป็นสีดำตาลสีเขียวแล้วก็สีดำนะคะเมื่อเข้าไปถึงห้องฝังพระศพหรือ burial chamber เนี่ยจะมีลานน้ำพุกว้างใหญ่พื้นลานก็จะปูด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียวสลับขาวนะคะบนกำแพงจะมีนาฬิกาแดดฝังอยู่นะคะซึ่งก็ยังใช้ดูเวลากันมาจนทุกวันนี้นะคะบริเวณนี้แหละค่ะจะเป็นที่สวดมนต์แล้วก็จะอยู่ริมกำแพงมีมิหราบด้วยนะคะอยู่ติดกับห้องฝังพระศพก่อนเดินเข้าสู่ห้องฝังพระศพนี่เราต้องถอดรองเท้าไว้ข้างนอกแสดงความเคารพนะคะประตูที่เข้าห้องฝังพระศพนี่เป็นบานไม้ที่สวยงามมากค่ะแกะสลักแล้วก็มีการฝังไม้แบบที่เรียกว่าอินเลสไม้ซีดาก็มีค่ะแล้วก็มีการทาสีลงทองคำเปลวเป็นงานที่วิจิตรบรรจงมากๆจริงๆภายในห้องพระศพเองยังแบ่งเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกจะเป็นลานสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นปูกระเบื้องเคลือบสีเขียวสลับขาวสีเขียวเป็นสีของศาสนาอิสลามนะคะมีน้ำพุขนาดย่อมตั้งอยู่บนฐานรูปดาว8แฉกนี่ก็เป็นศิลปะอิสลามอีกเหมือนกันนะคะเสาหินอ่อนต้นใหญ่ที่เรียงรายโดยรอบอยู่ภายในเนี่ย12ต้นอันเนี้ยมาจากเมืองโบราณที่เรียกว่าเมืองวอลลูบิลิสเมืองวอลลูบิลิสที่เป็นเมืองของโรมันโรมันเป็นคนไปตั้งถือเป็นเมืองใกล้กับแมกเนสใช่ค่ะถือเป็นเมืองวอลลูบิลิสมาราเคชอยู่ใกล้กับมาราเคชอยู่ใกล้กับแมกเนสมากกว่านะคะเป็นอดีตเมืองของโรมันถือว่าเป็นอาณาจักรโรมันที่ไกลที่สุดของอาณาจักรโรมันเมืองเป็นอาณาที่แผ่อาณาเขตออกมาที่ไกลสุดของอาณาจักรโรมันเนี่ยถ้าทางตะวันตกสุดคือที่เมืองวอลลูบิลิสนะคะวอลลูบิลิสสวยมากนะคะเสาเนี่ยแหละค่ะนำมาจากเมืองวอลลูบิลิสเพราะฉะนั้นจะมีลักษณะเหมือนเป็นคอลัมน์เป็นคอลัมน์ขึ้นมาคอลัมน์ของโรมันของโรมันนะคะเสานี้ก็จะรองรับซุ้มโค้งมีทำการทำซุ้มโค้งเป็นปูนปั้นแล้วงานแกะสลักแล้วก็เหนือขึ้นไปที่เพดานก็จะมีหน้าต่างไม้แกะสลักสวยงามมากเลยนะคะเหมือนกับดูแล้วเหมือนกับดูผ้าลูกไม้ที่เป็นงานแกะสลักแล้วส่วนที่สองเนี่ยค่ะส่วนที่สองเป็นห้องฝังพระศพห้องฝังพระศพของพระสุลต่านอิชมาโมเลอิชมาอิลพระชายาแล้วก็พระราชโอรสที่อันนี้จะอยู่ข้างในนะคะจะมีไม้แกะสลักกั้นอยู่นะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าที่ใกล้ๆที่ฝังประศพจะมีนาฬิกาที่ภาษาไทยเรียกว่านาฬิกาทรงสูงนะคะแบบแกรนพานาฬิกาทรงสูงไม้นาฬิกา2เรือนนั้นเป็นของขวัญที่ได้รับจากพระเจ้าหลุยส์ที่14อ๋อนะคะในช่วงที่มีความสัมพันธ์ทางใช่ส่งใกล้ชิดกันให้ท่านสุลต่านนี่ก็เอามาตั้งไว้ที่นี่คือไม่ทราบว่าสุลต่านมาตั้งไหมแต่ว่าก็นำมาเป็นที่ระลึกนะคะส่วนที่3ที่ว่าแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่3เนี่ยเป็นห้องเฉพาะของกษัตริย์กับราชวงศ์เราเข้าไปไม่ได้ค่ะทีนี้ด้านนอกบริเวณด้านนอกของสุสานเนี่ยนะคะที่อยู่ใกล้กับสุสานของสุลต่านที่เล่าเนี่ยแต่ถือว่าอยู่ในเขตพระราชวังในเขตพระราชฐานเหมือนกันในเขตพระราชวังซึ่งจะมีอาคารรับรองพระราชอาคารตุกะนะคะซึ่งอาคารรับรองนี้เนี่ยเรียกว่า Pavilion of the Ambassadors คือเป็นที่รับรองพบปะคณะทูตในโอกาสต่างๆกันอาคารนี้ไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากแต่ว่ารวมถึงการเจรจาในการต่อรองเพื่อไถ่ตัวนักโทษชาวคริสต์ซึ่งถูกจับไปนะคะแล้วก็ด้านหลังของอาคารเนี่ยที่น่าสนใจมากคือเป็นคุกใต้ดินของนักโทษชาวคริสต์ก่อนซึ่งแต่ก่อนคุกใต้ดินอันนี้เนี่ยเป็นโรงเก็บธัญพืชใต้ดินซึ่งถูกเปลี่ยนมาเป็นคุกแทนนะคะแล้วก็เอามาใช้คุกเนี่ยถูกจับขังมาจากทางยุโรป
ทางชาวคริสต์เนี่ยแล้วก็เอามาใช้เป็นแรงงานในการก่อสร้างพระราชวังและสถานที่สำคัญของเมืองแมกเนสเนี่ยหลายแห่งด้วยกันนะคะแล้วก็ภายในบริเวณนี้เนี่ยที่น่าสนใจเนี่ยออกคุกใต้ดินเนี่ยถูกพังทลายไปบางส่วนเมื่อมีแผ่นดินไหวในปีคริสตศักราช1755นะคะแล้วก็นอกจากนั้นสถานที่ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองแมกเนสคือห้องเก็บน้ำขนาดใหญ่นะคะซึ่งสร้างขึ้นโดยที่ใช้เป็นที่เก็บน้ำสำรองนะคะสำหรับเมืองแบ่งเป็นห้องเล็กๆต่างแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยมีกังหันน้ำด้วยนะคะเพื่อสำหรับไว้ใช้แล้วก็โรงเก็บธัญพืชเนี่ยแบ่งเป็นหลายชั้นด้วยกันด้วยความที่หนามากเนี่ยถึงเขากล่าวกันว่าถึง29ชั้นด้วยกันนะคะแล้วก็ในเวลาที่มีเทศกาลต่างๆนี้เนี่ยจะใช้สถานที่นี้เนี่ยมาเป็นที่สำหรับแสดงกระบวนม้านะคะแสดงศิลปะพื้นเมืองแล้วก็เป็นที่ชุมชนชุมนุมของผู้คนในการเฉลิมฉลองในวาระพิเศษต่างๆส่วนที่เป็นเขตเมืองใหม่เนี่ยจะอยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำบูเฟกรันซึ่งเมื่อกี้กล่าวถึงนะคะซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยสร้างขึ้นมาในช่วงที่ฝรั่งเศสมาปกครองประเทศโมร็อกโกค่ะที่คุณสิริภาพูดถึงเมื่อกี้นี่คือบริเวณที่เป็นโรงเก็บธัญพืชห้องเก็บน้ำเนี่ยด้านนอกเนี่ยถ้าดิฉันจำได้จะมีอ่างเก็บน้ำใหญ่ค่ะค่ะใช่ค่ะอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะเบซินค่ะค่ะใช่ค่ะค่ะค่ะจะเป็นจะเป็นเหมือนพื้นที่กว้างมากจะเหมือนสระกลางน้ำค่ะ400,000กว่าตารางฟุตเลยนะคะความใหญ่เป็นที่เก็บน้ำสำหรับพระราชวังแล้วก็เมืองแมกเนสนะคะค่ะค่ะซึ่งสำหรับโรงเก็บธัญพืชเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราได้เห็นซากปรักหักพังเพราะว่าตอนที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปีคริสตศักราช1755เนี่ยอาคารหลายส่วนก็ได้พังทลายลงมารวมทั้งอาคารของโรงเก็บน้ำอันนี้แต่ว่าถ้าเราเข้าไปนี่เราจะเห็นที่เป็นชั้นๆจะมีความสวยงดงามแล้วก็กำแพงทุกอย่างแม้หลังคาจะพังทลายลงมาแต่ว่ากำแพงอะไรทุกอย่างนี่ยังคงเหมือนเดิมค่ะอยู่นะคะซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับคุณผู้ฟังนะคะเรื่องราวของเมืองราชธานีแห่งที่3ของโมร็อกโกคือเมืองแมกเนสซึ่งเรื่องราวนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้จากรายการทางสถานีวิทยุสรันรมนะคะรู้รอบโลกในวันพุธที่31สิงหาคมเวลา22เวลาเดิมนะคะถึงเวลา 22:30 นนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะรายการในวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะติดตามกันเพราะว่าคราวหน้าคุณสิริสภาก็ยังอยู่กับดิฉันนะคะมาพูดกันถึงเรื่องราชธานีที่4แห่งที่4ซึ่งยังเป็นเมืองหลวงปัจจุบันคือกรุงระบัดพบกันใหม่ในคราวหน้าดิฉันสุภาสิริอมาตยกุลพร้อมด้วยคุณสิริสภากุณฑนันท์และคุณบัญชาที่โกศีขอสวัสดีคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ